ัสดีค่ะวันนี้แม่นวยจะมาชวนทำกระทงดอกกุหลาบเพชรแสงมณีนะคะเดี๋ยววันนี้นะแม่นวยก็จะเอาใบเตยหอมนะคะยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งลงมานะประมาณนี้นะคะแล้วก็หันมาอีกฝั่งนึงเนาะแล้วก็พับกรีบนะคะแล้วก็เย็บแม็กนะคะอันนี้ก็เป็นใบเตยหอมนะคะติดให้รอบเลยค่ะวันนี้นะแม่เนยจะทำ1รอบนะคะอันนี้ติดอันนี้ก็ติดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้แม่หน่อยก็จะเอาใบเพชรแสงมณีนะคะมาพับครึ่งนึงนะคะของใบนะคะเอาด้านในของเขาออกข้างนอกนะคะมันจะสีมันจะชัดกว่าเนาะสีเขาจะออกเป็นม่วงๆแดงๆนะคะพับทางซ้ายมือเข้ามานะคะแล้วก็กดบนขวามือลงมาค่ะแล้วก็ม้วนเลยนะกดพับไปข้างหลังนะคะแล้วก็ม้วนค่ะพอเหลือใบประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาใบเตยหอมนะคะมาต่อตัดเฉียงนะคะแล้วก็แหย่เข้าไปนะคะแล้วก็กดพับกดไปเรื่อยๆนะคะพอจะใกล้จะสุดแล้วเราก็พับลงไปแล้วก็มัดด้วยยางนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่หน่อยเนาะก็มาติดรอบเลยค่ะพอติดรอบแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเอาดอกบัวเนาะมาพับเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะนี่ได้ประมาณนี้นะคะเอาดอกบัวมาพับนะคะจับเก็บกลีบดึงกลีบของเขาออกมานะคะพับกลับไปแล้วก็พับกลับมานะคะแล้วก็พับด้านบนลงมานะคะให้เป็นแหลมๆเนาะทำอย่างนี้ไปจนหมดใบเลยนะดอกบัวนี้แม่หน่วยจะเอาไว้ตรงกลางนะคะเ
เสร็จแล้วค่ะใส่ไปตรงกลางนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกระทงของแม่นวยเนาะทำจากใบเตยนะคะใบเตยหอมแล้วก็ใบเพชรแสงมณีนะคะแล้วก็ดอกบัวนะคะสวัสดีค่ะ